สวัสดีครับผมชื่อนายวีรพัฒน์นิยมปั่นครับผมดิฉันชื่อนางสาวปิยชัดลาบุญเรืองค่ะพวกเราทีมฮิวฮาร์ทมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางค่ะพวกเรานะคะเข้าแข่งในหัวข้อ Green Business หรือว่าธุรกิจรักโลกค่ะผลงานของพวกเรานะครับพวกเราทำเกี่ยวกับขนมหวานเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับผมและหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยถึงหาของหวานไม่ได้พวกเราเนี่ยทำผลงานนี้เนี่ยเพื่อมาตอบโจทย์ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ยังสามารถทานของหวานได้ปกติเหมือนคนทั่วไปใช่ครับผมจุดเริ่มต้นเนี่ยคือพวกเราเนี่ยขายขนมคีโตมาก่อนการลดระดับคีโตแล้วก็โพสต์ขายในกลุ่ม Facebook ทั่วไปหลังจากนั้นเนี่ยเฮ้ยตลาดเนี่ยมีผลตอบรับที่ค่อนข้างดีมากเราเลยโอเคหยุดมาคุยกันก่อนแล้วก็เลือกจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานครับอันนี้ผมเห็นจากการประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook ครับที่เด้งขึ้นมาเฮ้ยแล้วก็ไปอ่านแต่ละหัวข้อแล้วมันมีหัวข้อหนึ่งที่สะดุดตาเรียกว่าเป็น Green Business เฮ้ยพวกเราเนี่ยน่าจะเข้าข่ายหัวข้อนี้ก็เลยส่งผลงานนี้ไปครับแล้วก็ได้เข้ารอบจริงๆก็เพราะว่าในการทำธุรกิจของเราเนี่ยนะคะเราได้วางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าเราทำประโยชน์ให้ทั้ง3กลุ่มเป้าหมายเอ้ย3กลุ่มหลักๆก็คือทั้งเกษตรกรผู้บริโภคแล้วก็ตัวของธุรกิจเองนะคะเราได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านที่เอาผลผลิตจากเกษตรกรที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นเวสต์ฟู้ดเนี่ยเอามาทำเป็นขนมของเรานั่นเองค่ะการสื่อสารคืออ๋อทุกคนเนี่ยยังจะสามารถมีความสุขกับการทานขนมหวานไปพร้อมๆกับการมีสุขภาพที่ดีได้ครับที่เราอยากจะพัฒนาก็จะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้ครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันต้องมีการอัปเดตไปเรื่อยๆเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ในเรื่องของการผลิตที่ต้องได้มาตรฐานครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาในผลงานของพวกเราค่ะที่เราสองคนได้รับการอบรมจากทั้งพี่ๆทีมโค้ชแล้วก็ทางท่านวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้นะคะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้ที่เราไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อนแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเขาเรียกว่าการคิดหรือการวางแผนธุรกิจแบบนี้เพราะว่าแบบก่อนหน้านี้เราไม่เคยเรียนอะไรแบบนี้มาก่อนใช่เราได้รับการแบบอบรมจากวิทยากรทั้ง2วันที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มมากๆที่เราแบบเดินทางมากรุงเทพแล้วค่ะรู้สึกว่าสำหรับตัวหนูนะคะชอบหัวข้อเรื่อง first principle ว่ามันรู้สึกว่าเราได้ตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแบบเขาเรียกว่า problem ที่แท้จริงแบบ real problem ของธุรกิจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเหมาะสมตั้งแต่วิทยากรที่นำมาแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมีความรู้สุดๆครับผมเพราะพวกผมเป็นแค่เด็กมัธยมกันเนี่ยครับก็แค่วิทยากรก็ได้ประโยชน์แล้วที่เข้ามาแชร์ความรู้กันแล้วรวมถึงขั้นตอนการสอนการเรียงหัวข้อก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ได้ฟังหัวข้ออื่นๆที่ไม่ใช่พิเศษด้วยเช่นกันมันจะเป็นเทคโนโทเปียซอฟต์พาวเวอร์เงี้ยครับก็ได้เห็นหลายๆมุมจากเพื่อนๆนะครับผมมีประโยชน์มากๆเลยครับอยากให้เพิ่มก็คือเราอยากให้เจาะจงแบบว่าไปแต่ละกลุ่มเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ท่านวิทยากรเนี่ยได้สอนมาเนี่ยก็ครอบคลุมแล้วแต่บางปัญหาเนี่ยผมอาจจะต้องแบบว่าถามเองแล้วก็ต้องสอบถามท่านวิทยากรจริงๆอ่ะครับแล้วก็สำหรับตัวหนูนะคะก็รู้สึกว่าคาดหวังอยากจะได้ความรู้ในการประกอบธุรกิจในอนาคตค่ะเพื่อแบบพัฒนา develop แล้วก็ทำตัวสินค้าให้แบบดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตค่ะคิดว่ามันจะทำให้ไอเดียธุรกิจของพวกเราเนี่ยมันคมยิ่งขึ้นครับแล้วก็ท่านวิกรเนี่ยสอนให้พวกเราเจ๊งในกระดาษแบบว่าลองเขียนดูถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็ขอให้มันจบที่กระดาษทำให้ไอเดียเราเนี่ยเป็นไปได้ในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นครับส่วนตัวคิดว่าพวกเราก็ทำมากันตั้งแต่ประมาณม.4 ม.5 แล้วครับก็ทำมาเรื่อยๆคิดว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงแค่ในส่วนของกำไรแต่พวกเราคำนึงถึงผู้บริโภคแล้วก็ซัพพลายเออร์เกษตรกรทั้ง2กลุ่มเนี่ยได้ผลประโยชน์ร่วมกันคิดว่ามันจะข้อดีคือมันจะเป็นไปได้ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นครับคิดว่าเป็นไปได้ครับ